พร้อมอย่างในส่วนของคะแนนสอบภาษาอังกฤษนะคะคะแนนสอบภาษาอังกฤษเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันตั้งแต่รอบ2/63เป็นต้นไปเนี่ยนะคะพี่เชื่อว่าคะแนนสอบเนี่ยมันจะมีสัดส่วนของภาษาอังกฤษอยู่แล้วแน่ๆนะคะอยู่แล้วแน่ๆและมันก็จะเป็นคะแนนแบบค่อนข้างเยอะด้วยดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเอ้ยเสียเวลาค่ะน้องๆเรียนมุกนะอ่ะทุกคนเรามาดูลักษณะข้อสอบประเภทที่1กันค่ะนะคะลักษณะข้อสอบที่มักจะออกข้อสอบประเภทที่1ก็คือลักษณะของข้อสอบที่เป็น conversation ค่ะ conversation ค่ะนะคะ conversation ทุกคน conversation 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 ค่ะนะคะเสียงภาพไปแล้วนะโอเค conversation ตัวนี้นะคะเราจะพูดถึงบทสนทนาค่ะนะคะเราจะพูดถึงบทสนทนาบทสนทนาเวลาข้อสอบมันออกเนี่ยนะคะมันจะมาในลักษณะของสถานการณ์นะคะมันจะมาลักษณะของสถานการณ์โดยให้เราดูให้ได้ออกว่าใครเนี่ยนะคะตีโจทย์ให้ออกว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรอันดับที่1ค่ะน้องๆค่ะเวลาเราทําข้อสอบบทสนทนาอันดับแรกน้องเราจะต้องดูก่อนเลยตีโจทย์ให้ออกค่ะว่าคนที่เขาคุยกันน่ะเขาคุยกันเรื่องอะไรทีนี้คําว่าคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยนะคะลักษณะของการคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็มักจะคุยกันเรื่องทั่วๆไปอันดับแรกเรื่องทั่วๆไปเลยนะคะถามไทยสารทุกข์สุขดิบแบบเป็นการทักทายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Hello how are you อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างนะคะหรือแม้กระทั่งการให้กำลังใจในสถานการณ์ต่างๆซึ่งไอ้อันพวกเนี้ยนะคะเราเคยเจอมาแล้วเราเคยเรียนมาแล้วแต่บางทีเราอาจจะจำไม่ได้นะคะการถามไทยการถามปัญหาอุ้ยเห็นหน้ามองๆเห็นหน้ายุ่งเหยิงเป็นยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นใช่ไหมคะการจะชวนไปทานข้าวภาษาอังกฤษพูดว่าไงนะอย่างเงี้ยนะคะมีนะเคยออกข้อสอบไปดูหนังชวนว่าไงนะไปเที่ยวชวนว่าไงนะหรือแม้กระทั่งการไปเยี่ยมไข้เพื่อนไม่สบายไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลควรจะพูดว่าไงอะไรอย่างเงี้ยการซื้อของการสั่งอาหารอะไรพวกเนี้ยแม้กระทั่งการรับโทรศัพท์เพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องอันดับแรกเวลาเจอข้อสอบปุ๊บดูให้ออกเลยว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรนะคะเขาคุยกันเรื่องอะไรตัวต่อมาค่ะน้องๆค่ะดูสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือดูอะไรคะดูตัวเลือกนั่นเองดูแบบนี้อาจจะเห็นภาพไม่ชัดเจนดูแบบนี้อาจจะเห็นภาพไม่ชัดเจนนะคะอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเจนแต่ลองมาดูเทคนิคการทำข้อสอบทุกคนนะคะเทคนิคการทำข้อสอบ conversation ค่ะเทคนิคการทำข้อสอบ conversation ค่ะconversation เนี่ยอันดับแรกค่ะดูให้ออกว่าใครคุยกับใครใครคุยกับใครก็คือดูความสัมพันธ์เนาะดูความสัมพันธ์ของคน2คนดูความสัมพันธ์ของคน2คนว่าที่เขาคุยกันอ่ะเขาเป็นอะไรต่อกันทำไมต้องดูล่ะคะครูจุ๋มเพราะเวลาที่เราเลือกคำตอบเนี่ยนะคะเราจะได้ดูว่าถ้าฝั่งนั้นเป็นคนตอบควรจะสุภาพกว่าไหมหรือยังไงนะคะอันที่2คุยกันเรื่องอะไรอ่ะคุยกันเรื่องอะไรเรื่องทั่วไปที่เคยบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะคุยกันเรื่องอะไรเรื่องทั่วไปไหมนะคะการทักทายไหมการซื้ออาหารนะคะการซื้ออาหารการอะไรดีอ่ะซื้อของอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปทำข้อสอบจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเนาะตัวต่อมาอันดับที่3เทคนิคที่3เวลาเจอข้อสอบ conversation สิ่งที่เราดูขั้นต้นแล้วใช่ไหมพอดู1กับ2ออกใช่ไหมคะเราก็จะมาดูว่าคำตอบที่เราควรจะตอบคำตอบจะต้องสั้นสั้นนะสั้นได้ใจความกระชับสั้นกระชับและสุภาพในกรณีที่คำตอบมันสั้นเหมือนกันกระชับเหมือนกันให้ตัดสินกันที่ความสุภาพค่ะนะคะตัวต่อมาในกรณีเป็น situation หรือสถานการณ์ค่ะ situation นะคะ situation หรือสถานการณ์ให้น้องพิจารณาให้ดีนะคะว่า situation นั้นนะคะเป็นสถานการณ์เชิงบวกหรือเชิงลบค่ะนะคะเชิงบวกหรือเชิงลบดูยังไงอะคะดูอย่างนี้ค่ะนะคะสมมุตินะคะสมมุตินะสมมุติว่าในค่ำคืนหนึ่งในค่ำคืนกันลอยกระทงที่จะมาถึงนี้นะคะครูจุ๋มเนี่ยนะคะคือสวยมากอะสวยมากนะคะบอกได้แบบนี้คือสวยมากอยากจะออกไปลอยกระทงค่ะนะคะในระหว่างทางเจอชายชะกัน10คนค่ะน้องๆค่ะเจอชายชะกัน10คนให้เดาสิคะว่าชายชะกัน10คนนั้นน่ะเขาจะทำอะไรกับครูจุ๋มระหว่างหนึ่งเดินเข้ามาขอเบอร์ค่ะว้าว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 
หรือ2ค่ะเดินเข้ามากระทืบค่ะนะคะกด1หรือกด2ดีคะกด1หรือกด2ดีคะลองให้คิดค่ะกด1หรือกด2ดีคะกด1หรือกด2ดีคะน้องๆคะอ่ะนะคะกด1หรือกด2ดีนะคะกด1หรือกด2ดีนั่นแหละนะคะอ่ะลองดูซิกด1หรือกด2ค่ะนะคะใจร้ายนะถ้าใครตอบ2นี่คือใจร้ายมากถ้าใครตอบ2นี่คือใจร้ายมากอ่ะจะดูซิว่าน้องๆจะเลือกอะไรกันนะคะถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้อ่ะสมมุติว่าทุกคนกด1แล้วกันนะคะก็คือเดินมาขอเบอร์ใช่ไหมคะแสดงว่าสถานการณ์เป็นไปในเชิงบวกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกคำตอบมันก็ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์นะคะและตัวต่อมานะถ้าเจอช่องว่างค่ะเจอช่องว่างสั่นต่ออีกนิดนึงค่ะถ้าลักษณะข้อสอบเป็นลักษณะแบบว่าคุยกันปุ๊บ A คุย A คุยปุ๊บB เว้นไว้ให้เราตอบแล้ว A ก็พูดต่ออีกนะคะ A ก็พูดต่ออีกแบบเนี้ยนะคะเราเรียกว่าประโยคที่มันเป็น long conversation นะมันจะมีช่องว่างเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตอบคำตอบในช่องว่างต้องดูคำพูดที่อยู่หลังช่องว่างก่อนพูดง่ายๆเจอช่องว่างอ่านต่ออีกนิดนึงนั่นเองค่ะนะไหนลองพูดตามครูจุ๋มนะคะเทคนิคนะพร้อมกันนะ1 2 3เทคนิคพิชิตข้อสอบ conversation ใครพูดตามขอให้ถูกหวยงวดนี้เลยนะคะนะฮะนะบรรจุปุ๊บถูกหวยก่อนแล้วบรรจุเลยนะคะอย่างนี้นะอ่ะโอเคเทคนิคพิชิตข้อสอบ conversation ค่ะเทคนิคพิชิตข้อสอบ conversation ค่ะพูดตามนะคะดูให้ออกว่าใครคุยกับใครใครคุยกับใครคุยเรื่องอะไรอ่ะคุยเรื่องอะไรอ่ะสั้นกระชับสุภาพตอบให้สั้นกระชับสุภาพจับเส้นได้ว่าบวกหรือลบจับเส้นได้ว่าบวกหรือลบเจอช่องว่างอ่านต่ออีกนิดค่ะนะคะไหนลองพูดตามสิคะนะไหนลองพูดตามสิานะคะถ้าน้องพูดตามได้แล้วเสียงเหมือนเป๊ะเลยนะคะแสดงว่าเราใจตรงกันค่ะไหนลองอีกรอบนึงค่ะเทคนิคพิชิตข้อสอบ conversation เทคนิคพิชิตข้อสอบ conversation ดูให้ออกว่าใครคุยกับใครค่ะใครคุยกับใครค่ะคุยกันเรื่องอะไรอ่ะคุยกันเรื่องอะไรตอบให้สั้นกระชับสุภาพตอบให้สั้นกระชับสุภาพจับเส้นได้ว่าบวกหรือลบจับเส้นได้ว่าบวกหรือลบและเจอช่องว่างอ่านต่ออีกนิดค่ะนะคะเป็นไงคะหายใจทันไหมคะหายใจทันไหมคะโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอข้อสอบอะค่ะเราก็จะใช้เทคนิคตัวเนี้ยเนี่ยค่ะไปทำข้อสอบนะคะไปทำข้อสอบโดยทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเราเองเนี่ยก็ต้องมีความรอบรู้ในส่วนของประโยคต่างๆนิดนึงด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าสุ่ม4สุ่ม5เข้าห้องสอบเลยภาษาอังกฤษไม่ปราณีใครแน่โอเคไหมคะอ่ะลองดูค่ะลองไปทำข้อสอบข้อแรกพร้อมกันค่ะนะคะลองไปทำข้อสอบข้อแรกพร้อมกันอ้าวไปจ้าอือฮึอ่ะโอเคค่ะข้อสอบข้อที่1ค่ะWhat do you say? What do you say with the person who meet at the first time? What do you say? เขาถามว่า What do you say? ค่ะ What อะไรค่ะเห็นไหมคะ What do you say? What do you say with the person who meet at the first time? ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะที่ครูจุ๋มไฮไลท์ไว้ค่ะนะคะ What do you say for the with the person who meet at the first time?คุณจะพูดหรือทักทายคนนะที่คุณบุคคลที่คุณเจอครั้งแรกคุณจะทักทายกันอะครั้งแรกเวลาเจอกันครั้งแรกคุณจะทักทายบุคคลด้วยประโยคไหนระหว่างข้อ A ค่ะ How are you ยังไม่แปลนะแปลว่าอะไรอ่ะนะคะคุณใบมาแปลว่าอะไรนะ How are you เนี่ยนะคะข้อ B ค่ะ How are things นะคะเอ็งแปลว่าอะไรอ่ะนะคะหรือข้อ D ข้อ C ค่ะ How do you do ค่ะนะคะหรือข้อดีดอก how come นี่ค่ะเป็นไปได้ไง how come นะคะ why อารมณ์ประมาณนี้ค่ะนะคะคือ how come เนี่ยนะคะความหมายประมาณว่า why นะคะทำไมล่ะแบบแปลกใจอ่ะเป็นไปได้ยังไง how come นี่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเจอบุคคลตามมารยาทเลยนะคะคำตอบเราต้องสั้นกระชับสุภาพถูกต้องตามกาลเทศะสั้นกระชับสุภาพเจอบุคคลเป็นครั้งแรกคือเรายังอาจจะยังไม่รู้จักเขาหรืออาจจะยังไม่เคยเจอเขาก็ได้นะคะเราจะทักทายเขาด้วยประโยคข้อใดตัดข้อเดียวให้ตัดออกให้ตืดๆๆๆ how come ไม่ใช่ละนะคะ
ตัดข้อดีออกให้ตัดทิ้งนะอ่าฮะตัดทิ้งไม่ใช่แน่แน่ A B หรือ C ค่ะ How are you ทุกคนเคยคุ้นใช่ปะ How are you แปลว่าไง How are you ประโยคตัวนี้เขียนตัวสีน้ำเงินนะ How are you ตัวนี้แปลว่าอะไรสบายดีไหมเออนะคะจริงๆมันก็ถามได้เนี่ยปกติอะแต่ว่าเขาไม่นิยมใช้ถามกับคนที่เพิ่งเคยเจอกันเป็นครั้งแรกคือพูดง่ายๆเหมือนเพิ่งจะรู้จักกันอะเธอนะคะเราจะไม่ถามว่าเฮ้ยสบายดีไหมอะเรายังไม่รู้จักเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อ A เนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยไม่ใช่คำตอบที่ควรตอบแน่ๆเหลือข้อ B ข้อ C ถ้าใครเคยเจอประโยคเหล่านี้ How are things กับ How do you do How do you do จะไม่ลังเลเลยค่ะนะคะจะไม่ลังเลนะว่าคำตอบข้อนี้อ่านปุ๊บตอบเลยค่ะนะคะอ่านปุ๊บตอบค่ะ C ค่ะอ่านปุ๊บตอบค่ะ C ค่ะแม่จ๋าถูกต้องจ้านะฮะตอบ C จ้ะแม่จ๋านะฮะ How are things ล่ะคะพี่จุ๋ม How are things แปลว่าอะไรดูความหมายนิดนึงค่ะ How are things ตัวนี้นะมันจริงๆมันก็มีความหมายเหมือนคำว่า How are you ค่ะแปลว่าสบายดีไหมเหมือนกันและมันจะใช้ในความหมายในลักษณะของแบบว่าทักทายแบบไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่หรือเขาเรียกว่า informal นะคะแบบเป็นกันเองอ่ะทักทายแบบเป็นกันเองเออนะคะแบบเป็นกันเองไม่ค่อยเป็นทางการเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้ก็คือข้อ C cat นั่นเองค่ะ How do you do เนี่ย How do you do ให้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะน้องๆค่ะคำว่า How do you do ถ้าในความเป็นจริงเวลาเราใช้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราใช้ how do you do เราจะตอบกลับว่าไงคะใช้ how do you do ก็จะตอบกลับว่า how do you do เหมือนกันเลยค่ะนะคะใช้ how do you do ก็จะตอบกลับว่า how do you do เพราะฉะนั้นคำว่า how do you do เนี่ยมันไม่เชิงใช้ในลักษณะของการถามถ่ายว่าสบายดีไหมแต่มันใช้ในความหมายในการทักทายในกรณีเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะในกรณีเจอกันเป็นครั้งแรกใช้ในความหมายทักทายเราสามารถแปลว่าสวัสดี How do you do สวัสดีค่ะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ตอบกลับมาว่า How do you do สวัสดีครับอย่างเงี้ยได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นให้จำไว้ว่าลักษณะของการใช้เมื่ออีกคนพูดคำว่า How do you do อีกคนก็จะพูดกลับมาว่า How do you do นั่นเองค่ะโอเคไหมคะภาพชัดเสียงชัดจ้าขอบคุณมากค่ะต่อไปค่ะไปดูข้อที่2กันค่ะทุกคนข้อที่2อ่ะดูข้อที่2เนาะข้อที่2 gap กับ beat ค่ะ gap กับ beat นะมีตัวละคร2ตัวนะ gap กับ beat ดูแล้วน่าจะเป็นเพื่อนกัน gap บอกว่า how do you do nice to meet you how do you do nice to meet you เริ่มต้นด้วยคำว่า how do you do แล้วก็ตอบด้วยคำว่า nice to meet you เคยเห็นไหม nice to meet you แปลว่าไงยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้เจอกันนะคะประมาณนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่แก๊ปพูดว่า nice to meet you บีทควรตอบกลับไปว่าอย่างไรก่อนที่บีทจะพูดว่า nice to meet you too ใครเคยเจอคำว่า too แปลว่าด้วยเหมือนกันเป็นการประมาณว่าเออเช่นกันค่ะอะไรประมาณนี้ไปเป็นแบบว่าภาษาทางการแล้วกันนะเช่นกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเพราะฉะนั้นน้องๆคิดว่าบีทควรตอบประโยคไหนที่มันสอดคล้องกับคำพูดของแก๊ปก่อนหน้านี้ค่ะข้อ A ค่ะ How do you do ข้อ B ค่ะ How are things ข้อ C ค่ะ How are you doing ค่ะหรือข้อ D ด็อกค่ะ How have you been ข้อ2ทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลขข้อแล้วตามด้วยคำตอบมาได้เลยจ้าห้ามลอกกันเด้อใครฟังๆอยู่แล้วหิวน้ำใครฟังอยู่แล้วหิวน้ำเชิญดื่มได้เชิญดื่มนะอ่ะโอเคข้อที่2ทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลขข้อจ้ะข้อที่2ทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลขข้อมาเด้อจ้ะเด้อ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 เนี่ยพิมพ์เลขข้อแล้วตามด้วยคำตอบมานะคะเราเริ่มต้นจากง่ายๆก่อนนะคะแล้วค่อยขยับไปข้อที่มันบอกว่า very hard มากขึ้นโอเคมั้ยคะนะอ่ะลองดูกันนะคะถ้าเป็นข้อสอบแบบนี้เราต้องเก็บแต้มให้ได้นะห้ามพลาดแม้สัก1คะแนนเลยห้ามพลาดเด็ดขาดห้ามพลาดเด็ดขาดนี่คือคำสั่งค่ะนะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดเด้อทุกคนเด้ออ่ะโอเคต่อมาค่ะต่อมามาดูว่าข้อสอบข้อที่2ควรตอบอะไรทุกคนตอบเป็นเสียงครูอติตอบ2ข้อ2ตอบ A ค่ะ A ค่ะครูกฤษดาบอกว่า A ค่ะ
ุมารีเอโอ้โหทุกคนตอบเอมาหมดเลยเพราะอะไรเพราะเพิ่งสอนไปเมื่อกี้เองเห็นไหมคะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งถาม how do you do อารมณ์เหมือนทักทายค่ะนะคะมันจะแปลประมาณนี้ว่าสวัสดีค่ะประมาณนี้ใช้สีน้ำเงินมองเห็นชัดไหมเห็นชัดเนาะสวัสดีค่ะประมาณนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูบีทต้องตอบตามความรู้ที่เขาเรียนมาแน่นๆมากนะคะฝ่ายหนึ่งบอกว่าสวัสดีค่ะ how do you do how do you do ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ nice to meet you ใช่ไหมแสดงว่าเขาเพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นบีทก็เลยตอบกลับไปว่า how do you do สวัสดีเช่นกันค่ะยินดีได้รู้จักเช่นกันนะคะประมาณนี้นะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ค่ะนะคะส่วนข้อ2นะคะครูจุ๋มข้อ B boy อะค่ะมันแปลว่าอะไรอะนะคะ how are things อันนี้แปลว่าสบายดีไหมค่ะนะคะเหมือนกับคำว่า how do เอ้ยขอโทษเหมือนคำว่า how are you นะแปลให้คล้ายกันแต่ใช้ลักษณะของความเป็นทางการไม่เหมือนกัน how are you จะเป็นแบบทางการมากกว่าส่วน how are things เอ้ยแก how are things ประมาณว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมประมาณนี้ค่ะนะคะส่วนข้อนี้ how are you doing ข้อ4ค่ะ how are you doingเจอแบบนี้สับสนไหมว่ามันจะแปลว่าอะไรระหว่างสบายดีไหมหรือทำอะไรอยู่นะคะถ้าใครสับสนพี่จะเขียนประโยคนี้ให้ดูค่ะ What do you do ค่ะ What do 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 What do you do What do you do ขอโทษสิพี่ต้องเขียนว่า What are you doing แป๊บ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 เห็นไหมคะเผลอนิดนึงนะคะ What are youdoing นะคะระหว่าง what are you doing กับ how are you doing ตัวไหนน่าจะแปลว่าสบายดีไหมนะคะเฉลยแล้วกันค่ะ how are you doing ตัวนี้ขึ้นต้นด้วย how เห็นไหมคะมันแปลว่าสบายดีไหมเป็นไงบ้างนะคะสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างส่วน what are you doing ที่เขียนเพิ่มด้วยปากกาแดงเนี่ยนะคะ what are you doing มันแปลว่ากำลังทำอะไรอยู่เห็นไหมคะกำลังทำอะไรอยู่นะคะนี่คือลายมือค่ะนะคะไม่ใช่ลายแทงนะคะWhat are you doing กำลังทำอะไรอยู่ประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นต้นต่างกันความหมายต่างกันเลยเห็นไหมคะ How are you doing สบายดีไหมเป็นไงบ้างนะนะคะส่วนข้างล่างค่ะ How have you been? How have you been? ตัวนี้ใช้ทักทายในกรณีที่ไม่เจอกันนานนะคะนี่คือบอกว่าให้รู้แค่นี้ก่อนไม่เจอกันนานๆทักทายกันเลย How have you been? นะเฮ้ยแกพักนี้เป็นยังไงบ้างไม่เจอหน้ากันเลยนะอย่างเงี้ยนะคะใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ